ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงตราบเท่าชีวิตด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลพุทธบุตรพุทธสาวิกานักเรียนครูวิปัสสนาปี1ทุกท่านค่ะสาธุค่ะอาจารย์มาช้านะคะอาจารย์บ่นเก่งมัวแต่อบรมนักเรียนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วก็เมื่อเช้าก็เขียนหนังสืออยู่ก็เลยทำให้มาช้านิดนึงมาช้าแต่ก็ยังมานะคะนักเรียนปีหนึ่งแต่ก็ยังดีถึงนักเรียนปีหนึ่งไม่มีเวลามาฟังอาจารย์ต้องตามหลังฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ละออเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เวลาของนักเรียนปีสองปีสามต่อนักเรียนปีหนึ่งเปิดหนังสือนะคะพุทธพจน์โพธิปักขียธรรมสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธินะคะไปที่หน้า19ในหัวข้อที่132นะคะ132มหาลิสูตรเราเรียนจบไปยังคะนักเรียนจบแล้วอ๋อจบแล้วอาจารย์ลืมวันนี้เราขึ้นอาทิตตะสูตรนะคะหน้าที่20ค่ะนะคะนักเรียนอ่านพร้อมอาจารย์เลยนะคะว่าด้วยความเป็นของร้อนแห่งขันธ์5พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณร้อนนักดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้แล้วหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีในหัวข้อนี้นะคะอาจารย์อยากให้นักเรียนได้เข้าใจเป้าหมายที่เวลาที่เราปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อบรรลุธรรมเนี่ยค่ะเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าขันธ์5คืออะไรก่อนอย่างที่นักเรียนได้เรียนมาในขัจฉนิยสูตรรู้แล้วว่าร่างกายเนี่ยเรียกว่ารูปนะไม่ใช่เรานะเรียกว่ารูปรู้ว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนั่นน่ะเป็นเวทนาขันธ์ไม่ใช่เรานะเป็นแค่อารมณ์เป็นแค่สภาวะธรรมชาติหรือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีภาวะของความสุขความทุกข์หรือความเฉยๆธรรมชาติของสัญญาก็คือความทรงจำนั่นก็ไม่ใช่เราความทรงจำทุกอย่างนั้นน่ะเป็นแค่ธรรมชาติเป็นแค่ธาตุที่ทำหน้าที่ในการจำนะคะหน้าที่แต่ละอย่างของธาตุก็จะต่างกันสังขารก็คือความคิดในชีวิตของเราทุกๆวันก็จะมีความคิดซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนต้องมีความคิดแต่ให้เราแค่รู้ว่าความคิดนั้นเป็นสังขารแค่นั้นแหละเราก็จะคิดทุกอย่างได้แต่ว่าไม่เป็นเราเพราะเราเข้าใจว่าความคิดนั้นคือสังขารเราก็คอยเตือนตัวเองบ่อยๆนะคะก็เหมือนกับน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวแต่ไม่ติดใบบัวก็เพราะว่ารู้สภาวะที่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันใบบัวก็เป็นอย่างหนึ่งน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งมันก็เข้ากันไม่ได้ถ้าเราสามารถที่จะกำหนดรู้ว่าเนี่ยความคิดของเราณตอนนี้ไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็คือสังขารเมื่อเราบอกตัวเองหรือพูดลงไปเลยว่าเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองคิดปุ๊บก็พูดลงไปว่าความคิดนี้เป็นสังขารนะเนี่ยพอเราพูดอย่างเงี้ยนะคะในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันเราก็จะทำการรู้จักว่าเนี่ยเป็นสังขารไม่ใช่เราทีนี้วิญญาณก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะรู้แจ้งอารมณ์
นะคะในทางตาคือการเห็นรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคือการได้ยินรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกคือการได้กลิ่นรู้แจ้งอารมณ์นะคะทางลิ้นคือการรู้รสรู้แจ้งอารมณ์ทางกายคือรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งในชีวิตประจำวันตรงนี้ค่ะก็ขอให้เราได้มนสิการและพูดลงไปกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์อัธยาศัยทนไม่ได้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้าเรารู้ว่าความรู้แจ้งตัวนั้นน่ะไม่ใช่เรารู้แจ้งอารมณ์เป็นเพียงวิญญาณนะอย่างเงี้ยเราก็ชื่อว่าอยู่กับวิญญาณแต่ไม่ติดวิญญาณแต่เราต้องกลับมาบอกนะคะมาบอกตัวเราเองทุกๆครั้งก็คือต้องรู้ที่ปัจจุบันในเวลานั้นอย่างเช่นเวลาเราเห็นอะไรปุ๊บเราอย่าไปคิดว่าเราเห็นเราต้องท้วงติงทันทีเลยท้วงติงการที่คิดว่าเราเห็นว่าเนี่ยคือวิญญาณนะไม่ใช่เราเห็นวิญญาณรู้แจ้งอารมณ์เราก็มันกลับมาท้วงตัวเองอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะประท้วงตัวเองอย่างเงี้ยละค่ะบ่อยๆในชีวิตประจำวันทุกวันทุกๆครั้งที่เราประท้วงนั้นละค่ะคือการสะสมปัญญินทรีย์ปัญญาความเข้าใจในสภาพธรรมที่ถูกต้องและที่สำคัญเวลาเราเรียนเสร็จเนี่ยเราก็หมั่นเข้าไปพิจารณาว่าเนี่ยเวลาที่วิญญาณทำหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์ทางตาก็ไม่ใช่ว่าวิญญาณตัวนั้นอ่ะจะไปรู้แจ้งอารมณ์ทางหูด้วยฉะนั้นตาก็มีหน้าที่แค่เห็นไม่มีหน้าที่ได้ยินฉะนั้นเวลานั้นน่ะถ้านักเรียนนะคะได้ยินอะไรขึ้นมาในขณะที่เห็นก็พยายามท้วงติงลงไปว่าเนี่ยวิญญาณที่ตาดับแล้วจึงทำให้เกิดวิญญาณที่หูได้ยินเสียงถ้าหากว่านักเรียนหายใจเข้าได้รู้อากาศที่เป็นธรรมชาตินักเรียนก็ท้วงติงตัวเองได้ว่าเนี่ยวิญญาณทางตาตอนเนี้ยที่เห็นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่ได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยดับไปแล้วในขณะนี้ที่ได้กลิ่นก็เป็นวิญญาณตัวใหม่ที่กำลังเกิดทำหน้าที่ถ้านักเรียนรู้ว่าเนี่ยวิญญาณที่เกิดทำหน้าที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเขาเป็นใหญ่ในแต่ละทางของเขาเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในแต่ละทางทำหน้าที่ไม่ปะปนกันอย่างนี้นักเรียนกำหนดไปอย่างนี้อยู่บ่อยๆนักเรียนก็จะรู้ว่าโอ้โหชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ไม่กำหนดลงไปว่าเนี่ยคือรูปเนี่ยคือเวทนาเนี่ยคือสัญญานี่คือสังขารความคิดนะนี่คือการทำหน้าที่ของวิญญาณนะก็จะทำให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีความเล่าร้อนกระวนกระวายกับขันห้าเพราะว่าเวลาที่เห็นแล้วไม่ชอบใจก็ไม่สบายใจเวลาที่เกิดเวทนาขึ้นมาเป็นทุกข์ถ้าเข้าไปยึดเวทนานั้นก็ไม่สบายใจอีกเวลาที่จำอะไรมาแล้วมีกิเลสอยู่ในใจอยู่เข้าใจผิดเข้าไปยึดว่าเป็นเรายึดเอาความทรงจำที่ผิดหวังมาคิดซ้ำๆบ่อยๆก็เป็นทุกข์ในสัญญานั้นนั่นก็เป็นภาวะของความร้อนใจฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีๆว่าในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันเนี่ยเวลาที่ขันห้าเกิดแล้วเราไม่กำหนดรู้ขันห้าเนี่ยก็เท่ากับเป็นภาวะที่เป็นของร้อนเพราะทำให้ชีวิตของพวกเรานะคะในขณะที่มีชีวิตอยู่ในชาตินี้เป็นชีวิตที่รุ่มๆดอนๆนะคะก็คือว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็ทำให้เกิดภาวะที่แทบจะไม่มีความสุขเลยนะคะในชีวิตในการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราลองย้อนกลับไปในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขมากหรือทุกข์มากเห็นไหมคะเราสามารถเทียบได้เลยว่ามันมีทุกข์มากกว่าที่จะมีสุขนั่นแหละค่ะขันห้าเหล่านี้เกิดดับตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยทำให้ชีวิตของพวกเราเป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาได้ถูกต้องว่าในชีวิตประจำวันของเราก็เพียงแค่ขันห้าเท่านั้นที่กำลังเกิดดับอยู่กำหนดลงไปว่าเป็นเพียงขันห้าเท่านั้นที่กำลังเกิดดับอยู่ด้วยศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธเจ้านะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้และเข้าใจพอเรารู้และเข้าใจก็จะเกิดเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในร่างกายว่าเพราะมีร่างกายนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์เบื่อหน่ายในเวทนาว่าเวทนาเนี่ยมันเกิดดับตลอดวันนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์เบื่อหน่ายในสัญญาว่า
ตลอดทั้งวันสัญญานี่แหละเกิดดับจึงเป็นทุกข์เบื่อหน่ายในสังขารความคิดปรุงแต่งทุกๆวันที่เกิดดับคิดเรื่องไหนก็คือสังขารคิดดีกว่าสังขารคิดไม่ดีกว่าสังขารก็เบื่อหน่ายกว่าความคิดว่าเนี่ยเพราะความคิดเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์เบื่อหน่ายในวิญญาณที่รู้แจ้งอารมณ์วนเวียนซ้ำซากเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวรู้รสเดี๋ยวสัมผัสมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยทุกๆวันแบบเดิมซ้ำซากมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ในสิ่งที่มันเป็นแบบเดิมซ้ำซากเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างเงี้ยเราเบื่อหน่ายก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเวลามันเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นเวลามันดับไปก็รู้ว่ามันดับไปนะคะถ้าเราพิจารณามากๆและเห็นตามความเป็นจริงพระศาสดาตรัสว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมแบบนั้นเนี่ยจะทำให้เบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณซึ่งเราต้องสะสมทุกวันนะคะถ้าเราพิจารณาถูกต้องเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายความหลงคือไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแม้มันมีอยู่ก็ตามก็จะไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นของเราเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยมันจะเข้าไปยึดถ้าเราพิจารณาทุกๆวันแม้มันจะมีอยู่รูปก็มีอยู่เหมือนเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่มันคลายความหลงพอมันคลายความหลงมันก็เข้าไปยึดเมื่อเข้านะคะเมื่อไม่เข้าไปยึดตัวเนี้ยค่ะก็หลุดพ้นจิตก็จะหลุดพ้นไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะจิตนั้นก็ไม่ทุรนทุรายไม่เล่าร้อนไม่มีกิเลสไปทิ่มแทงเสียดแทงในจิตเห็นไหมคะเมื่อไม่มีกิเลสไปเสียดแทงในจิตจิตนั้นก็หลุดพ้นเวลาที่เข้าถึงวิมุตติจริงๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเวลาที่จิตบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะมีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นมีความเห็นถูกต้องในธรรมชาตินั้นและไม่มีความดำริที่จะเบียดเบียนหรือสร้างภพอีกเลยณเวลานั้นเนี่ยค่ะก็จะเห็นสภาพธรรมต่างๆแม้แต่จิตว่าไม่ใช่เรายานตัวเนี้ยค่ะก็จะรู้ว่าเนี่ยจิตหลุดพ้นแล้วจิตพ้นจากกิเลสแล้วไม่มีอวิชชาจิตนั้นไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นอีกจิตนั้นไม่มีสังขารเกิดขึ้นได้อีกเพราะมีมรรค8เต็มรอบในจิตลักษณะอย่างนี้ญาณนี้ก็จะระบุลงไปว่าเนี่ยคือที่หลุดพ้นนี่คือรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วไม่ต้องประพฤติปฏิบัติอีกแล้วเพราะว่าสังขารเกิดในจิตไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าอวิชชาไม่มีในจิตอีกแล้วเพราะว่าตัณหาเกิดในจิตไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าจิตนั้นมีมรรค8เกิดเต็มอยู่ในจิตอยู่คุ้มครองรักษาจิตได้แล้วญาณเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันนะคะก็จะทำให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้คือความเข้าใจผิดในสภาพธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าร่างกายเป็นเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์ออกอากาศช้าเนี่ยอาจารย์กำลังทิ่มแทงลูกศิษย์อยู่อาจารย์กำลังทิ่มแทงลูกศิษย์ตักเตือนลูกศิษย์อยู่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเพียงรูปเนี่ยเป็นเพียงรูปเป็นเพียงเวทนาเป็นเพียงสัญญาเป็นเพียงสังขารเป็นเพียงวิญญาณที่เกิดขึ้นไม่กำหนดรู้ทันจิตนั้นก็เข้าไปปักลึกพอปักลึกว่ามันเป็นของเรากูเจ็บแขนกูเจ็บขากูปวดหัวเป็นไงคะรูปนะรูปเนี่ยไปยึดว่ารูปเป็นของเรามันก็เจ็บอาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็นไงเมื่อไหร่ที่ท่านคิดว่าท่านเจ็บแขนเจ็บขาเมื่อนั้นท่านแพ้กิเลสเพราะว่าจิตมันไม่เคยเจ็บจิตมันไม่เคยเจ็บเวทนานั้นมันก็เป็นเวทนามันไม่ใช่จิตเห็นไหมคะแต่เพราะว่ามีกิเลสเข้าไปยึดว่าเวทนาเป็นของเรามันก็เจ็บมันก็เล่าร้อนกระวนกระวายใจไม่เล่าเห็นไหมรูปมันก็ไม่เคยเป็นของเราแต่ก็ไปเจ็บปวดกับมันนั่นแหละพอไปเจ็บปวดกับมันนั่นก็คือแพ้กิเลสอะจิตมีกิเลสเข้าไปยึดว่ารูปเป็นของเราเป็นไงเล่าร้อนกระวนกระวายใจไม่เล่ามันก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับขันธ์5ตอนนี้มันยังไม่ตายเพราะว่าขันธ์5มันมีเหตุปัจจัยจากชาติก่อนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นขันธ์5เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั้นอย่างนี้เรียกว่าอยู่แล้วยึดจมอยู่ในวัฏสงสารแต่เรากำหนดรู้ได้ว่าเออเนี่ยรูปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรา
อย่าไปใส่ใจมันนะถ้าไปใส่ใจมันมากยึดมันมากแสดงว่าจิตเราเนี่ยมีกิเลสเล่าร้อนแล้วเห็นไหมคะเนี่ยแค่เรามีสติแล้วพิจารณาดีๆเราก็อยู่กับมันได้โดยที่ไม่เป็นเรานะคะเราก็อยู่กับมันได้โดยที่ไม่เป็นเราเวทนาขันก็เหมือนกันเมื่อรูปมันเสื่อมยังไงเวทนาขันมันก็ปรากฏอ่ะถ้ามีดบาดเนี่ยมันก็ต้องเจ็บแต่ถ้าเราไม่เข้าไปยึดว่าความเจ็บเป็นเรามันก็มีเวทนาอยู่อย่างนั้นแหละแต่จิตไม่มีกิเลสแล้วมันจะร้อนใจไหมล่ะคะมันก็ไม่ร้อนใจฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราอยู่กับขันธ์ห้าได้โดยที่ไม่เล่าร้อนนะคะเพราะกิเลสก็คือเราต้องกำหนดรู้ว่าเนี่ยคือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณนะคะเหมือนที่อาจารย์พาพี่เพียงตาคุณแม่ยิ้มเมื่อคืนเจริญอานาถ้านั่งไปเพ่งเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวแต่พอมาเจอขั้นตอนลำดับที่พระองค์ตรัสว่าเนี่ยย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าแล้วไม่กำหนดลงไปถ้าไม่กำหนดลงไปมันก็กระจายตัวไม่มีความชัดเจนว่าสภาวะตัวนั้นคืออะไรเห็นไหมคะพออาจารย์ให้กำหนดปุ๊บมันก็จะอยู่ในกรอบของสภาวะนั้นก็จะเข้าใจสภาวะนั้นที่ปรากฏพอเข้าใจสภาวะนั้นที่ปรากฏปัญญาก็เกิดวิชาก็เกิดเห็นไหมคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นพอเกิดวิชาพอเกิดปัญญาพอเกิดญาณก็จะมีสภาวะที่ปล่อยสภาพธรรมนั้นทันทีเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงสภาวะธรรมเป็นเพียงธาตุธรรมชาติที่มันมีอยู่แต่มันไม่ได้เป็นเราก็เห็นมันอยู่ก็รู้จักมันอยู่แต่ไม่เข้าไปยึดกับมันเพราะวิชาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้นะคะในอาทิตตปริยายสูตรตัวนี้นะคะก็จบไปเนาะอาจารย์จะพยายามสอนให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังยืดเยื้อนะคะนักเรียนจะเรียนไม่จบในปีเดียวปีนี้นักเรียนอาจจะไม่จบในปีเดียวอาจจะยืดไปอีกตั้ง2เดือนกว่าเพราะว่าอาจารย์ไม่สบายตั้ง2เดือนกว่านะคะอีกหน่อยนึงนะคะในหัวข้อถัดมานิรุตติปัฏฐสูตรนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะพระสูตรนี้ว่าอย่างไรบ้างว่าด้วยวิถีทางแห่งนิรุตติ3ประการข้อ134พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิถีทาง3ประการคือหลักภาษาชื่อและบัญญัตินี้ไม่ถูกทอดทิ้งและยังไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจักไม่ถูกทอดทิ้งอันสมณะพราหมณ์ผู้วินยูชนไม่คัดค้านแล้ว3ประการเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายการนับรูปผ่านพ้นไปแล้วดับแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้วการบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วรูปนั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจักมีการนับเวทนาที่ผ่านพ้นไปแล้วดับแล้วแปรปรวนแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อเวทนาว่าได้มีแล้วการบัญญัติเวทนานั้นว่าได้มีแล้วเวทนานั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจักมีการนับสัญญาที่ผ่านพ้นไปแล้วดับแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อสัญญานั้นว่าได้มีแล้วสัญญานั้นว่าได้มีแล้วสัญญานั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจักมีการนับสังขารที่ผ่านพ้นไปแล้วดับแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อสังขารนั้นว่าได้มีแล้วการบัญญัติสังขารนั้นว่าได้มีแล้วสังขารเหล่านั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจักมี
การนับวิญญาณที่ผ่านพ้นไปแล้วดับแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วการบัญญัติวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้ววิญญาณนั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจักมีอันนี้เป็นสภาวะที่มีเรียนในอภิธรรมชั้นมหาตรีโทเอกเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนเปิดกล้องมาทางนี้นะคะอาจารย์เขียนกระดานให้จะได้เข้าใจนะจะได้เข้าใจก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้จักการก่อนการมีกี่การคะ3การการมี3การ1การอะไรคะการอดีตการอดีต2การปัจจุบันนะคะปัจจุบันมองเห็นไหมคะกล้องมองเห็นไหมคะปัจจุบัน3การอนาคตตัวเนี้ยจัดเป็นการเนี่ยนะคะการเนี่ยจัดออกเป็น3ฉะนั้นเนี่ยในแต่ละการเนี่ยก็มีขันธ์5เกิดนะคะเนี่ยขันธ์5ก็1รูป2เวทนา3สัญญา4สังขาร5วิญญาณนะคะปัจจุบันก็จะมีเหมือนกันค่ะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีวิญญาณเห็นไหมซ้ำกันเหมือนเดิมหมดเลยค่ะอนาคตก็มีอะไรอีกขันธ์5คืออะไรอีกคะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะคะความหมายในพระสูตรนี้พระศาสดาตรัสว่าไงคะการบัญญัติไหมคะการบัญญัติคือการให้ชื่อการบัญญัติคือการให้ชื่อหรือการพูดเป็นหลักภาษาจัดไปใน3 หลักก็คือพูดในหลักการของอดีตพูดในหลักการของปัจจุบันพูดในหลักการของอนาคตถ้าบัญญัติว่านะคะถ้าบัญญัติว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายการนับรูปผ่านพ้นไปแล้วดับแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วรูปนั้นนับว่าไม่มีอยู่นับว่าจักไม่มีเป็นไงคะถ้าเป็นอดีตนี้ใช้คำว่าแล้วไหมคะแล้วค่ะใช้คำว่าแล้วถ้าผ่านพ้นไปแล้วแสดงว่ารูปตรงนี้เป็นไงคะดับแล้วไหมคะแล้วค่ะดับแล้วดับแล้วแปรปวนไปแล้วฉะนั้นดับแล้วนี่ชื่อว่าไม่มีอยู่ไหมคะไม่มีอยู่แสดงว่าไม่มีอยู่นี่ก็คือไม่ได้มีไม่ได้เป็นปัจจุบันอะไรอีกคะจักไม่มีไหมจักไม่มีแปรปวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้วได้มีแล้วอะไรอีกคะการบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีรูปนั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจักมีอันดนแทเนาะไม่นับว่าจักมีโอ้ยอ่านให้มันท่านอาจารย์เลยนะไม่นับว่าจักมีเนี่ยไม่นับว่าจักมีต่างกันไหมคะต่างกันนะคะถ้ารูปปัจจุบันล่ะตัวนี้พระศาสดาสอนในเรื่องของอดีตก่อนนะคะสอนในเรื่องของอดีตก่อนถ้าปัจจุบันเนี่ยจะใช้คำว่านะคะจะใช้คำว่าย่อมมีเนี่ยใช้คำว่าย่อมมีใช้คำว่ามีอยู่เห็นไหมคะใช้คำว่ามีอยู่ใช้คำว่าย่อมมีใช้คำว่าเป็นอยู่ได้ไหมคะเป็นอยู่ก็ได้เนี่ยปัจจุบันถ้าอนาคตนะถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารในอนาคตจะใช้คำว่าจักมีจักมีจักเป็นไหมคะจักเป็นจักมีจักเป็นแล้วอะไรอีกเห็นไหมคะจักมีจักเป็นเนี่ยจักได้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะจักได้รูปนั้นอย่างเงี้ยก็ได้ทีนี้ในบทบัญญัติเนี้ย
พระศาสดาเพียงต้องการให้เรารู้ว่าถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะคะมันดับไปแล้วมันดับไปแล้วมันไม่มีอยู่เข้าใจไหมคะก็ไม่นับว่าจักมีด้วยเพราะว่ารูปตัวเนี้ยมันจบไปแล้วมันจึงเรียกว่าดับไปแล้วเวทนาตัวเนี้ยจบไปแล้วเกิดแล้วดับแล้วนะคะเขียนยังไงดีเขียนคำว่าเกิดขึ้นใช่ไหมคะเกิดขึ้นในเวลานั้นใช่ไหมมันจะมีเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ไหมคะตั้งอยู่เสร็จแล้วพอมันหายไปเรียกว่าดับไปดับไปฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยค่ะจะมีภาวะของการเกิดเนี่ยภาวะของการเกิดขึ้นภาวะของการเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกเนี้ยในอดีตถือว่าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วและดับไปแล้วทีนี้เมื่อดับไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนั้นจึงพระศาสดาจึงตรัสว่าไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วแต่พวกเราเป็นไงคะพากันไปติดว่าอดีตเป็นของเราผิดไหมคะผิดเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ดับไปแล้วมันคือไม่มีอยู่แล้วแต่พวกเรากลับไปร้องไห้กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันผ่านไปแล้วขาฉันเจ็บเมื่อวานเป็นไงคะเมื่อวานมีไหมคะไม่มีอยู่แล้วแต่พวกเราไปติดไหมคะว่าขาของฉันไปติดนี่ค่ะแล้วก็เป็นทุกข์ไหมคะเป็นทุกข์ฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาเพื่อจะให้เราได้เข้าใจอีกพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้มันไม่มีอยู่และเพื่อมันดับไปแล้วตัวนี้มันก็ไม่นับว่าจะมีอีกในปัจจุบันหมายความว่าเนี่ยตอนนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ไหมคะเนี่ยตอนนี้มีอยู่แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นอดีตไหมคะไม่ใช่เพราะบัญญัติของพระองค์ตรัสว่าไม่นับว่าจักมีเข้าใจไหมคะฉะนั้นความหมายของพระองค์ก็คือว่าเมื่อมันสูญไปแล้วมันดับไปแล้วมันไม่มีแล้วอย่าเข้าใจผิดนะว่าเนี่ยมันเป็นรูปของเดิมมันไม่ใช่ความหมายคืออย่างนี้เข้าใจไหมคะในบทเนี้ยเรียกว่านิรุตปัฏฐสูตรคือหนทางของคำพูดมันไม่ขาดไม่เกินไปจากนี้ต้องพูดแบบนี้จึงจะถูกถ้าไปพูดว่าเมื่อวานเป็นเราพูดผิดไหมคะพูดผิดถ้าเมื่อวานพูดว่าฉันเจ็บเป็นไงคะผิดไหมคะผิดที่มีฉันถ้าพูดว่าเมื่อวานมีเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะพูดถูกเรียกว่านิรุตถปทะพูดถูกต้องแต่ถ้าไปยึดว่ามันเป็นเราอยู่ถือว่ามันดับไปแล้วมันไม่มีอยู่แล้วและมันก็ไม่ได้มีอีกในปัจจุบันนั่นแหละพากันเห็นผิดเข้าใจไหมคะเป็นคำพูดผิดคำพูดที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ความหมายในพระสูตรนี้ฉะนั้นเนี่ยให้เราทุกคนเนี่ยเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าขณะเนี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันก็ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารในอดีตมาปรากฏใหม่ไม่ใช่มันเป็นของใหม่ทั้งหมดฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงให้อยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าอยู่กับปัจจุบันได้เป็นไงคะพอรูปพวกนั้นดับไปก็ไม่มีเราปัจจุบันก็มีรูปนั่นแหละแต่รูปนั้นก็ไม่เป็นเราเพราะมันจะดับนึกภาพไหมคะแม้มันจะเป็นปัจจุบันแต่มันก็จะดับแล้วถ้าหากว่าเราไม่ทำเหตุให้สิ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเกิดก็จะมีใหม่ได้อีกถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้และกำหนดรู้ว่ามันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นนะไม่ได้มีอุปาทานเข้าไปยึดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นไงคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอนาคตก็จะไม่มีแต่ถ้าเรายังพากันคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในปัจจุบันเป็นเราและยังพากันไปคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตเป็นเราแสดงว่ารู้ได้เลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอนาคตก็จะมีอีกเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ให้เกิดในชาติต่อไปไม่ให้ขันห้าเกิดอีกต้องอยู่กับปัจจุบันไหมคะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นอย่าให้จิตส่งออกไปคิดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารในอดีตอย่าให้จิตส่งออกไปคิดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอนาคตให้อยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเห็นไหมนักเรียนสมาธิพิเศษอาจารย์จะรู้ว่า
มรรคของพระองค์แต่ละขั้นตอนต้องอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นเท่านั้นเห็นไหมคะถ้าอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไรเป็นไงคะเป็นอมตะไหมเป็นอมตะถ้าตกจากปัจจุบันไปอดีตอนาคตเป็นไงคะสร้างภพไหมนั่นแหละค่ะแค่นี้ในบทเรียนนี้โอเคไหมคะแสดงว่าขึ้นกระดานนี่ดีกว่าไหมคะถ้าไม่ขึ้นนี่ก็บรรยายยาวไม่เข้าใจอีกถูกไหมคะเที่ยวก่อนที่สอนบทนี้นะคะ2ปีผ่านมาอาจารย์ไม่ได้ขึ้นกระดานให้ในจังหวะนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้ขึ้นกระดานให้จังหวะนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยก็เข้าใจอยู่นะเพราะอาจารย์เก่งบรรยายดีนะคะแต่ว่าวันนี้ก็แจ่มแจ้งกว่าเดิมใช่ไหมคะพี่เพียงตานะนิรุตติเนี่ยคือดับแล้วนะคะคือดับแล้วฉะนั้นเนี่ยนิรุตติตัวเนี้ยก็คือสิ่งที่มันดับไปแล้วนะคะใครระดับคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตดับไหมคะดับถ้าไม่ดับก็จะดับในอนาคตใช่ไหมคะถ้ามีอยู่ก็จะดับปัจจุบันนี้มีอยู่ก็ดับไหมคะดับอดีตที่มีอยู่ก็คือดับไปแล้วแต่มีอยู่แต่มันดับไปแล้วโอเคไหมคะฉะนั้นในพระสูตรในหัวข้อที่135นะคะพระศาสดาต้องการให้เราเนี่ยถอนอะไรนะคะถอนอะไรในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่เป็นอดีตที่มันแปรปรวนดับไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันอีกอย่าไปคิดว่าเราเคยมีในอดีตนะคะอย่าไปคิดว่าเราจะมีในอนาคตให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มีสติสัมปชัญญะให้ดีเพื่อรอคอยการตายเนาะโอเควันนี้เท่านี้แหละนะคะเดี๋ยวอีกไม่เกิน5นาทีนะคะนักเรียนเรียนปี2คลิปต่อไปได้เลยวันนี้นะคะนักเรียนปี1อ่านพระสูตรนะคะอ่านพระสูตรใน133กับ134ส่งอาจารย์นะคะคุณครูจิ๊บจิ๊บหรือว่าคุณแม่ยิ้มนะคะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆ นะคะในกลุ่มปี1ด้วยนะคะว่าอ่านส่งเป็นยังไงถ้าอ่านไม่ได้ยังไงช่วยเคลียร์ให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ไม่มีเวลาเพราะว่าน้องๆเป็นเด็กใหม่นะคะบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ก่อนมีหัวหน้าท่านนึงอยู่หัวหน้าจะไล่ตามให้ตอนนี้หัวหน้าท่านไม่อยู่ไม่มีใครไล่ตามบอกน้องๆให้อาจารย์เลย นะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเรียนปี2คลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณพระภิกษุทุกรูปที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้โยมเจ้าค่ะมีโอกาสเนาะโยมก็จะไปเยี่ยมท่านในที่ต่างๆถ้าหมดกิจหมดภาระแล้วก็สวัสดีลาพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนักเรียนครูปี1เท่านี้ก่อนนะคะพบกันกับคลิปหน้าอีกไม่เกิน5นาทีค่ะสาธุค่ะ